โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Live A Channel อีกแล้วนะวันนี้นะก็กลับมาพบกับองค์เมจิอารีน่ารีวิวฮีโร่ตัวใหม่อีกแล้วนะฮะเพิ่งเข้ามากันเลยสดๆร้อนๆกับน้องคนนี้นะฮะน้องหีบนะฮะนี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเราไปดูกันเลยนะฮะฮีโร่ที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นประเภทซับพอร์ตนะครับผมชื่อว่าฮาโกโนโชโจฮาโกโนโชโจฮะหรือว่าน้องหีบแต่ผมชอบเรียกน้องไห่นะมันเหมือนมันนั่งอยู่บนไห่บนโอ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่านี่ฮะสกินนี่มีสกินอีโวมาให้แล้วนะฮะก็ตามนั้นฮะเป็นน้องน้องมีน้องหลายๆคนบอกเป็นพระอบแต่งหน้านะมีหวีด้วย นะฮะเฟี้ยวมากตัวนี้นะฮะเป็นซับพอร์ตเล่นง่ายมากนะฮะเล่นไม่ยากเลยเราไปดูที่สกิลกันดีกว่านะสกิลจุดเด่นของเขานะฮะเมื่อเอฟเฟกต์อัตโนมัตินะเมื่อเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆพันธมิตรแล้วพันธมิตรมีการใช้สกิลนะผมจะสร้างโล่นะครับผมต้านความเสียหาย 6% ของ HP สูงสุดนะครับแล้วก็คูลดาวน์8วินาทีไม่ว่าเขาหรือว่าใครก็ตามนะที่อยู่ใกล้ๆเขาที่เป็นพวกเดียวกันนะใช้สกิลนะจะมีโล่บัฟขึ้นมาทันทีนะส่วนสกิลแรกนะผมเป็นสกิลแอคทีฟนะสกิลกดใช้นะฮะจะโยนไข่มุกนะครับผมไปในพื้นที่ที่เรากำหนดนะฮะเราก็สักพักหนึ่งไข่มุกจะแตกนะฮะสร้างความเสียหายเวทนะครับผม100บวก55 AP นะ 55% ของ AP แล้วก็นอกจากนั้นนะฮะยังทำให้ศัตรูเนี่ยสโลแล้วก็ติดสัญลักษณ์ลำแสงด้วยลดความเร็วเคลื่อนที่นะฮะดีนะสกิลนี้ไว้ป่วนดีมากเลยนะคูลดาวน์มันน้อยมากคุณผู้ชมนะ9วิเลเวลแรกนะฮะแล้วสุดท้าย7วิผมใช้สกิลนี้เยี่ยมเลยส่วนสกิลที่2นะสกิลสีรุ้งสกิลนี้ใช้โคตรยากเลยเหมือนไอตัวนั้นเลยไอกระดิ่งเลยนะครับโยนแสงไปนะฮะมันเป็นเหมือนโยนแสงไปแล้วไปเกาะฝั่งศัตรูโคตรช้าถ้าโยนไปเกาะได้นะจะทำให้ศัตรูเนี่ยลดเรื่อยๆนะครับลดความเร็วด้วยลดความเร็วการเคลื่อนที่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมันโดนดูดนานนะครับผมจนถึงเวลาที่กำหนดเนี่ยมันจะเข้าสู่สถานะลุ่มหลงนะครับคือเหมือนโดนไอ้เมงเลกิวางพื้นน่ะแล้วไปเหยียบพื้นมันน่ะแล้วมันจะวิ่งกลับเข้ามาหาเมงเลกิประมาณนั้นเลยฮะโดนอย่างนั้นแล้วควบคุมอะไรไม่ได้นะเหมือนโดนสตันน่ะนั่นแหละโอ้โหโคตรดีแต่ว่าใช้โคตรยากแต่ถ้าเกิดว่าใช้ดีๆนะครับผมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะสำหรับสกิลนี้แล้วก็สกิลที่3เนี่ยอันนี้สกิลนี้ทีเด็ดเลยฮะกดปุ๊บนะฮะผมจะล็อก HP ของตัวเองไว้นะครับแล้วก็ทำให้เคลื่อนที่เร็วด้วย 30% นะฮะนาน3วินาทีถ้าเกิดว่าไม่ตายนะครับผมไม่ตายนะฮะแล้วโดนโจมตีภายใน3วินาทีเนี่ยเลือดจะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ฮิลมันจะฮิลเหมือนประมาณว่าฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราล็อกเลือดไว้ที่สมมติมีเลือด 1,000 ล็อกไว้ 1,000 แล้วโดนโจมตีไปนะฮะแล้วถ้าเราไม่ตายเนี่ยมันจะเด้งคืนกลับมาให้นะครับผมเลเวล1 40% เลเวลสุดท้ายเนี่ย60% นะครับส่วนความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยเพิ่ม 30% ทุกเลเวลนะครับคืออันนี้ดีใช้คู่กับสกิลที่2นะฮะพอสกิลที่2เราล่างโดนเรากดสกิลที่3นี้จะเป็นคอมโบกันส่วนอันตินะครับหีบสะสมสมบัติอันนี้เนี่ยคือถ้าใช้ดีก็ดีถ้าใช้ไม่ดีก็ซวยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเรากดใช้เนี่ยไอ้เพื่อนนะครับมันจะอมเพื่อนเข้าไปไว้ในตัวเองนะฮะ3.3 วินาทีแต่ถ้าเราจะใช้เสร็จศัตรูเนี่ยเราจะต้องใช้ไอ้สกิลนี้จะต้องใช้สกิลนี้นะฮะให้มันติดสถานะลุ่มหลงนะครับผมต้องติดสถานะลุ่มหลงเท่านั้นนะถึงจะอมศัตรูได้นะฮะกดเฉยๆไม่ได้นะโคตรยากเลยก็คือเราจะต้องใช้สกิล2อ่ะใส่ศัตรูจนมันลุ่มหลงแล้วเราถึงอมได้นะฮะแล้วอมเนี่ยแฟชไม่ได้แล้วก็เดินโคตรช้าเลยแล้วก็แป๊บเดียวด้วยนะแล้วก็บ้วนออกมาแต่ว่าทำเดเมจนะครับผมแรงอยู่นะสูงสุดใน720เลยนะ720บวกกับ 80% ของ AP เลยนะแรงอยู่แต่ว่าใช้ยากหน่อยค่อนข้างยากนะฮะสำหรับอันติเอาไว้ใช้ใส่เพื่อนดีกว่าฮะแบบเพื่อนกำลังใกล้ตายเราอมหรือว่าเพื่อนกำลังโดนแก๊งอมแล้วไปบ้วนหนีนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะฮะหรือว่าอมแล้วให้แล้วไปขึ้นรถโมบะนะฮะโอ้โหแว้นไปที3คนโคตรขี้โกงเลยเคยมีคนใช้เทคนิคนี้อยู่นะไปอมแล้วก็ขึ้นโมบะนะครับผมอย่างโกงโอเคเราไปดูที่ไอเทมกันบ้างก็แล้วแต่สไตล์คนชอบเลยนะฮะก็มีอยู่3สเต็ปที่หลักๆที่เขาใช้กันก็อันนี้เซตนี้ไม่เห็นใครใช้นะส่วนใหญ่จะเป็นเซตแรกนะครับผมเนี่ยเซตนี้นะฮะแต่ผมจะใช้เซตนี้เพราะมันไม่มีสกิลฮิลไงผมก็เอาอันนี้มาฮิลนะฮะแล้วก็ทำเดเมจหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าโหดแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะกับเกมเพลย์ของน้องโอ่งน้องไห่นะโอเคไปลุยกันเลยมากันแล้วนะคุณผู้ชมเข้าแบบมากันแล้วคือต้องบอกตรงๆนะว่าผมเนี่ยแทบไม่เล่นซับพอร์ตเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันกัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะ
นะแต่น่าจะมันอยู่นะตัวนี้นะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เล่นตุ๊กตาเฉยนะเนี่ยต้องขอบคุณน้องๆทุกท่านด้วยครับที่มาเล่นด้วยกันทั้ง4ท่านเลยนะครับนี่วาร์ปโชว์ผมชอบวาร์ปเป็นไฟนะเนี่ยเป็นไงล่ะองค์มิโดผมนี่เอามาเป็นเวทเลยนะไม่คือมันก็ไม่เวทหรอกมีแค่สกิลอันกลางเฉยที่เป็นเวทนอกนั้นก็เป็นซัพพอร์ตนั่นแหละฮะเพียงแค่อันกลางมันเป็นเวทเฉยเวลาโยนลูกแก้วไปจะได้แบบสร้างความบั่นป่วนให้อีกฝั่งหน่อยนะปักเข้าไปไม่โดน มันจะแป๊บนึงก่อนที่ไข่มุกมันจะแตกนะคุณผู้ชมแต่วงมันค่อนข้างกว้างนะถ้าเราเล็งดีๆเนี่ยหลบไม่ได้แล้วคือถ้าเขาอยู่ในวงไงก็หลบไม่ได้แล้วไปดูไปเรื่อยๆฮะเราโยนเล่นโยนหัวไปก่อนแต่ว่าแครี่เราเฟลซ่าเหลือเกินนะฮะเอ้าท็อปเลนของเรานี่เป็นภูษานะฮะสเต็ปเถื่อนภูษาท็อปเลนสเต็ปใหม่นะฮะอย่างโหดเลยฮะนี่ไงเป็นไงล่ะอ้าว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 วันนี้กิริเราเอาสกิล3มาล็อกก่อนสกิล2นี่แทบไม่ได้ใช้เลยนี่ฮะโดนต่อเลือดไปเรื่อยๆฮะผมว่าถ้าอย่างนี้ออกคาถาสโลมาก็น่าจะเวิร์กนะสโลมันมีแต่สโลนี่ไงเป็นไงล่ะเอ้ยโอนิคิริเอ้ยนายลึกเกินไปแล้วนายลึกเกินไปแล้วมานี่หน่อยดิมานี่หน่อยอ่ะโดนไปแตกหนึ่งนะฮะสวยไหมล่ะเอาทางอุยาเดเมจมันน้อยเดเมจมันน้อยเอาไปกินโดน2ด้วยฮะโดนมือจับยุบยิบยุบยิบนะฮะต่อไปเรื่อยๆไปคิว2แล้วมาแล้วต่อยุบยิบยุบยิบนี่ยุบยิบ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 เจอเข้าไปยังไม่มีอะไรมาเอาไปตีตะลุมไหมเดี๋ยวโดนยุบยิบนะนี่แหละยุบยิบยุบยิบนะฮะเอาไม่โดนฮะผมเกลียดไอ้สกิลล่างเฮ้ยเอาบวกด้วยฮะเอาไปล่ะล็อกเลือดยุบยิบยุบยิบดูดมาดูดกลับมานี่ไงเป็นไงคุณผู้ชมมันโดนหันหลังกลับมานะฮะถ้าถึงระยะเวลามันโดนดูดกลับมาเลยนะยิงไงไม่โดนอยู่2เลยผมเอาไปยุบยิบยุบยิบมาหิวกดเลยฮะไม่รอช้าฮะโดนยุบยิบยุบยิบมาดิก็มาดิโดนสกิลไกลอยู่นะถ้าเทียบกับซัพพอร์ตตัวอื่นนะพอๆกับกบแหละนี่ไงยุบยิบ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 ไปงงอะเด็กยืนงงน่าจะบ่นเพื่อนในทีมยุบยิบยุบยิบเอายางคูลดาวอยู่มันน่าจะมีคูลดาวแบบให้ดูเนาะเป็นมอนิเตอร์ให้ดูว่าตอนนี้ไอ้ยุบยิบยุบยิบเรามันเหลือกี่วินี่ไงไม่โดนนะฮะเอาโดนเก็บไปละคุณสะโยนลูกตามาเอายุบยิบยุบยิบยังไม่กลับอีกผมเนี่ยยุบยิบยุบยิบอะไรโอนิคิริโยนสกิลไม่โดนนะเมื่อกี้เฮ้ยนายจะหิวไม่ได้นะต้องเอาอยู่ตรงนู้นนี่เองโอนิคิรินะฮะยังอยู่เฟล6แล้วฮะได้เวลาไห่ทองคำแล้วฮะนี่มันน้องไห่ทองคำได้เลเวล6ก่อนแครี่ด้วยเอ้านี่แครี่ไม่เกิดนะเนี่ยเฮ้มาแล้วยุบยิบยุบยิบไปเอาโดนดูดกลับเข้ามาโดนดูดจะกินเอาเฮ้ยมันมุดอยู่แล้วเราไปกินเพื่อนแล้วไม่มันมุดอยู่ไงถ้าอมมันตอนดูดผิดคือจะดูดโอนี้ไงจะดูดโอนี้แต่ว่ามันผิดอ่ะมันผิดพลาดคือมันมุดอยู่แล้วเราไปกดมันก็เลยอมเพื่อนทีนี้เลยกลายเป็นว่าเพื่อนทำเดเมจไม่ได้นะฮะอมเพื่อนประตายเนี่ยต้องกัดจังหวะดีๆแหมน่าเสียดายคือมันต้องรอให้สกิล2มันอันนี้เสร็จมันดูดเสร็จด้วยไงแล้วถึงจะอมได้เอ้ายุบยิบ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 
มานี่นี่ไงยืนงงยืนงงมัวแต่บ่นกันนี่ไงยุบยิบอีกตัวเอ้าในทาวเวอร์อย่างนี้อยู่ในทาวเวอร์ร้อนรังกับไฟเยอร์อ้าวตุ้มไปใครได้คิววะนึกว่าผมจะได้คิวโหแตกแรงมากไข่มุกของเราเดี๋ยวเราออกเป็นนี่เลยสโลฮะเป็นตัดฮิลด้วยเพิ่มสโลด้วยมันจะได้เดินหนีเราไม่ได้เลย 2-1 อะไรอ่ะไอ้ท็อปเลนนี่คือแพ้แล้วแพ้แล้วไม่ไหวเหรอร่างแตกแล้วขอสวัฟกันนี่ฮะเริ่มแรงนี่เล่นซัพพอร์ตจริงๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเรายังไม่หยุดเข้าไปอีกเฮ้ยแม่อมบ้วนออกมาฮะตอนเวลาบ้วนตลกมากเลยเสียงปุ๊กเดี๋ยวโดนเมงเลกิเมงเลกิไปคิวบนดีกว่าผมกำลังบวกกันโบ๊ะบ้าเลยฮะด้านบนแอลนะไอตัวนี้พิมพ์เยอะยังวาร์ปอยู่โอ้โหจะเอาอย่างนั้นเลยเหรออ้าวยุบยิบยุบยิบยังไงล็อกเลือดไว้แล้วดูดไม่โดนโยนไปยุบยิบยุบยิบมาแล้วสกิลดูดเรามาแล้วเอาไม่โดนอีกโอ้โหมันผมเกลียดการใช้สกิลไออย่างเงี้ยมากเลยใช้ยากสำหรับผมอ้าวไม่โดนอีกกด3รอบก็3รอบอ่ะไม่โดนสักทีมันช้าแอนิเมชันมันช้ามันต้องเล็งดีๆอ่ะซึ่งผมมันไม่ถนัดเลยกับไอการเล็งอะไรอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยบ่นทีมตัวเองแล้วคราวนี้นี่เห็นไหมฮะเวลาใครใช้สกิลหรือว่าเราใช้สกิลมันจะเพิ่มโลให้รับ 1.6% ของ HP สูงสุดนะฮะของ I have a good team เฮ้ยเบงเลกิอ้าวยุบยิบยุบยิบไปสิล็อกเลือดฮะอ้าวมันช้าโอ้ยฮิวเฮ้ยข้างล่างเฮ้ยไอ้นี่มาโอ้โหเอาจริงด้วยมาดิครับยุบยิบยุบยิบไปยังไงมาเนี่ยดูดปั๊บเข้าไปโอ้นี่คิริอะไรจะคิวเพื่อนเหรอไม่ได้ปล่อยบ้วนออกมาสกิลใส่งงไปหมดนะเพื่อนงงสรุปจะเอาไปหนีหรือเอาไปคิวนี่หาเลยอ้าวอยากโดนยุบยิบอ้าวโอ้โหมันแฟนหนีโถเอ้ยนี่งั้นนะอ้าวมีกันคนมีคนจะโทรนะฮะโอ้ยไม่เคยจะโดนนี่ไงเดี๋ยวเพียวก็ได้โดนไหมฮิวอะไรไม่โดนอีกแล้วไอแวมโควิดใช่ไหมเฮ้ยอะไรไม่เข้าก็มาดิโจนไปไม่โดนเดี๋ยวเราต้องหาจังหวะเข้าไปดูจุ๊บนะฮะไม่โดนอีกแล้วฮะเฮ้ยโอนิคิริเรื่อยออกอะไรต่อดีเนี่ยพัดเผาไหม้เพิ่มความแรงของจุ๊บของเรานะฮะนี่เล่นเวทไปเลยละกันโอ้ยนี่ไงเพิ่มเกาะเพื่อนจะตายเอาทาวเวอร์ช่วยกันตี30แตกโจนไปด้านบนยังไงเรียกว่าไม่ต้องกลับบ้านเลยตับเข้าไปเต็มหน้าไปดิไม่โดนไอโอนิคิริจะทำอะไรยูจะทำอะไรเอาจะสู้เหรอ
จะสู้เหรอนี่ไงดูยุบยิบยุบยิบมาดิมาดิครับเอาละฮะหนีฮะอมเพื่อนทำไมวะเนี่ยมูมิจิบอกอมตูทำไมวะเนี่ยเห็นอะไรอมได้อมไว้ก่อนนะตอนนี้เบงเลกิมันยังไม่จบนายยังไม่จบนะฮะขึ้นบ้านโคช้าเลยเนี่ยไม่มีตัวแทงนะเพื่อนเราใกล้ดองแล้วเลเวลยัง10อยู่เลยอ่ะคือเรียกได้ว่าไม่ได้ฟาร์มเลยฮะยืมอยู่เนี่ยอ้าวโมบ้าไปเลยลูกพี่ชาวแก๊งเด็กแว้นโดนไปจังหวะนี้ยุบยิบไป1ทีแตกฮะแตกเลยฮะเอาๆๆๆๆโอ้โหเหลืองเนี่ยเหลืองอ่อยเลยฮะมายังไงยังไงต่อมานี่ดิไม่โดนเอาเลือกยอมแพ้แล้วอ่ะเอ้ายอมแล้วฮะโอ้โหจบจบแล้วก็เล่นไม่ยากนะก็โยนไปเรื่อยๆนะผมไม่เห็นไม่ได้ทำอะไรมากมายเอา MVP ด้วยเอานะฮะมันก็มีดีอยู่ช่วยเพื่อนอมช่วยเพื่อนหนีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมไม่มีอะไรแล้วยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ